กลางนาโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเขาตกปลาเก๋ากันนะครับที่ที่นี่เขาเรียกปลาเก๋าด้วยแล้วก็สามารถปลามาตกได้โดยเขาขายเป็นน้ำหนักตกปลาตัวนี้ได้แล้วปลาเก๋าตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับลงมาได้กินเยอะหรือยังครับพี่ห้าหกตัวแล้วครับห้าหกตัวแล้วนะครับครับผมเราไปดูเขาตกกันแล้วท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกลางนาโฮมสเตย์ก็สามารถมาตกปลาเก๋าได้จะได้แล้วครับคงไม่ใช่แล้วครับรอดูแล้วครับมาเที่ยวกลางนาโฮมสเตย์นี่มาตกปลาเลยโลเท่าไหร่ครับโล300โลละ300นะครับพกเบ็ดมากันได้เลยครับมาพิชิตปลาเก๋านะครับ